นุ่มก็เรามาดูกันในสูตรที่3นะครับสูตรนี้เนี่ยก็เป็นสูตรหมักด้วยพริกไทยดำนะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมที่แตกต่างออกไปจากทุกสูตรนิดนึงนั่นคือวันนี้จะใช้เป็นตัวน้ำโซดาแช่เย็นนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่จะช่วยทำให้หมูนุ่มนะครับเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับส่วนประกอบก็ดูไปพร้อมกันเนาะอันนี้ก็น้ำโซดานะครับจะใช้ประมาณ200มิลลิลิตรนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราจะใส่ตัวเครื่องปรุงที่เป็นของแฮมก่อนนั่นคืออันนี้เป็นน้ำตาลทรายนะครับไปเลยแล้วก็พริกไทยป่นนะครับผงปรุงรสนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้ตัวเนื้อหมูนุ่มนั่นคือแป้งข้าวโพดนะครับก็ผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็จะมาใส่ในเนื้อหมูเลยจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสต่อนะครับด้วยตัวซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวก็2ช้อนโต๊ะนะครับตัวซอสหอยนางรมนะครับก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะเอาอันนี้หมดพอดีเดี๋ยวเติมแป๊บหนึ่งอันนี้เราเติมมาเรียบร้อยนะครับก็อันนี้ซอสหอยนางรมนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะเนาะจากนั้นก็ตามสุดท้ายด้วยน้ำมันนะครับน้ำมันพืชก็ประมาณ5ช้อนโต๊ะน้ำมันพืชก็เหมือนเดิมนะครับสังเกตว่าทุกสูตรผมจะใส่น้ำมันพืชนะครับเพื่อให้มันมีความมันเงานะครับแล้วก็ดูน่ารับประทานนะครับแล้วก็ทำให้หมูนุ่มด้วยนะครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็เราจะใส่พริกไทยดำนะครับโขลกแกบหยาบนะครับนะไม่โขลกละเอียดนะเวลาใส่พริกไทยดำนะครับให้ค่อยๆใส่แล้วก็ผสมไปเพราะว่าตัวพริกไทยดำมันจะค่อนข้างเกาะติดกับตัวเนื้อหมูนะครับถ้าใส่ลงไปทีเดียวบางทีมันจะเป็นก้อนดูดที่ตัวเนื้อหมูนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆใส่ลงไปสูตรนี้จะแบบพริกไทยดำแบบเน้นๆหนักๆเลยนะใครชอบพริกไทยดำก็คือแบบว่าถูกใจแน่นอนนะครับลงไปนะครับแล้วก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับต้องบอกว่าสูตรนี้เนี่ยกลิ่นหอมมากๆนะครับแล้วก็พริกไทยดำนะครับมันมีความเผ็ดแล้วก็จะส่งผลทำให้ตัวเนื้อหมูของเรานุ่มด้วยนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับแนะนำให้หมักไว้อย่างน้อยสัก3ชั่วโมงนะครับหรือว่าหมักข้ามวันไว้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเนื้อหมูจะได้ดูดน้ำเครื่องปรุงเข้าไปนะครับทำให้มีความนุ่มแล้วก็อร่อยมากๆนะครับผมก็จะหมักใส่ตู้เย็นไว้นะครับ